สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาคุยกันเรื่องจุดจบของยางแผ่นคือถามว่าทำไมเป็นจุดจบของยางพาราที่เป็นแผ่นนะครับเราสังเกตช่วงหลังๆมานะครับจากปริมาณรับซื้อของยางพาราเนี่ยมันจะมีทั้งน้ำยางยางก้อนยางแผ่นยางลมควันคือยางลมควันเนี่ยหายไปนานมากแล้ว ปริมาณที่แบบหายไปแบบแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับอันนี้เราไม่พูดถึงและอีกอย่างหนึ่งก็คือยางแผ่นซึ่งเราดูในตลาดกลางยางพาราเนี่ยเวลาประมูลนะครับปริมาณยางแผ่นมันค่อยๆลดน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับทําไมมันเป็นแบบนั้นทั้งทั้งที่ราคาก็ดีนะแต่ทําไมยางแผ่นมาเริ่มลดน้อยลงแล้วก็มาเพิ่มกันที่ปริมาณยางก้อนนะครับแล้วก็น้ํายางรองลงมา มันเกิดอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังยางแผ่นนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราผลิตกันมากมายจากช่วงนั้นที่แบบว่าทางใต้เนี่ยผลิตยางอย่างเดียวนะถามว่าทางอีสานหรือว่าทางตะวันตกเนี่ยพวกระยองหรือพวกเนี้ยมีไหมมีนะครับมีแต่เขาก็ยังผลิตยางแผ่นกันอยู่โดยปกติในการที่เราผลิตยางแผ่นนะครับมันก็จะมีเศษยางอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดา นะครับบางบางที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าขี้ยางแต่บางที่เขาจะเรียกว่าเศษยางนะครับก็แล้วแต่นะครับซึ่งในการผลิตยางแผ่นเนี่ยมันก็จะมีเศษยางอยู่แล้วนะครับยางแผ่นในอดีตเนี่ยขั้นตอนในการทำมันค่อนข้างวุ่นวายอันนี้เราเข้าใจนะเพราะว่าหนึ่งคุณต้องกรีดถ้าสวนที่เยอะๆนะครับอย่าง30ไร่ถึง60ไร่เนี่ยคุณกรีดเนี่ย ้ากรีดตั้งแต่สี่ทุ่มวันนี้กรีดเสร็จนะเก็บนะประมาณหกโมงเช้านะครับหกโมงเช้าเสร็จปุ๊บคุณต้องมา,เ,าเทใส่พิมพ์เพื่อที่จะให้ยางมันแห้งนะครับแล้วพอเทใส่พิมพ์เสร็จปุ๊บคุณต้องมานวดยางนะครับคือเหมือนกับปเป็นเป็นการตบยางเพื่อให้มันมันเป็นแผลล่นลอนๆนะครับเพื่อที่จะเอาเข้าเครื่องรีด พอคุณตบยางได้ระดับหนึ่งแล้วเพราะคุณเอาเข้าเครื่องรีดคือแต่รีดนี่คือรีดเป็นแผ่นบางๆก่อนนะครับยังไม่ได้แบบว่าลงดอกที่เป็นลายๆพอรีดเสร็จปุ๊บรอบถึงสองรอบปุ๊บแล้วคุณค่อยตีลายคือมันจะเป็นลายแบบว่าเส้นๆนะครับตรงนี้นะครับขั้นตอนจะเยอะมากพอรีดเสร็จแล้วปุ๊บคุณต้องเอาไปตากอีกแล้วต้องรอแห้งพอแห้งเสร็จปุ๊บคุณต้องมาวางทับทับ,ท,บทับนะครับเพราะว่า ถ้าคุณไม่มาเก็บมาวางทับยางที่แห้งเนี่ยคุณจะไม่มีที่เอาไว้ตากยางรอบต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยกรรมวิธีในการทํายางแผ่นเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายและยุ่งยากมากนะครับหลายขั้นตอนมากและใช้เวลาในการทําสูงมากๆช่วงหลังๆนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะเป็นที่เจ้าของสวนนี่แหละที่ให้ลูกจ้างเนี่ย ทำขายน้ำยางถามว่าทำไมเจ้าของสวนอาจจะเป็นคนกรีดเองอะนะครับแล้วก็มีพ่อค้าที่คอยมาหลับซื้อนะครับว่าขายน้ำยางสิไวกว่ารายได้ดีกว่าเร็วกว่าเพราะว่าวันหนึ่งก็ขายได้เลย3วัน7วันเคลียร์เงินกันทีนะครับซึ่งยางแผ่นเนี่ยโดยปกติเดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งซึ่งมันนานมากนะครับอา่าแล้วก็เข้าใจแล้วว่า ชาวสวนเนี่ยต้องกินต้องใช้ทุกวันนะครับถ้าเดือนหนึ่งนะครับมารอ,อยางแผ่นเนี่ยมันอาจจะไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเจ้าของสวนเนี่ยหรือเท่าแก่เนี่ยมีเงินเย็นและเงินเยอะพอสมควรให้ลูกน้องเอเบอิกก่อนแล้วก็มาเคลียร์กันอีกทีหนึ่งตอนช่วงขายยางอันนี้ก็ได้ซึ่งผมก็ทําแบบนั้นผมถึงขนาดทำมินิมารหรือร้านขายของชำเนี่ยนะครับให้ลูกน้องผมเนี่ยเข้ามา เซ็นของในร้านได้เลยไม่ว่าจะเป็นทุกๆอย่างเลยครับยาสระผมผงซักฟอกสิ่งที่ใช้ในชีวิตรประจําวันข้าวสารถังแก๊สมีทุกอย่างมันเหมือนร้านขายของชําใหญ่ๆร้านนึงเลยที่ลูกน้องผมเนี่ยเข้ามาเซ็นได้เลยแล้วก็พอขายยางเสร็จปุ๊บก็หักรายได้นั้นกันไปมาเลยทําให้ลูกน้องผมอยู่ได้แต่ผมก็เข้าใจแหละว,ว่ามันไม่สามารถทําได้ทุกส่วนเพราะว่าบางทีเจ้าของเนี่ยทุนเขาก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาดนั้น สองก็คือว่าถึงแม้ก็ทุนเยอะแต่เขาก็ไม่อยากจะมานั่งวุ่นวายเปิดร้านขายของชําหรืออะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ความสะดวกของเจ้าของเนี่ยมันลดน้อยลงคนก็เลยหันมาขายน้ํายางกันในระดับหนึ่งนะครับพอความนิยมของน้ํายางมันเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการพูดกันปากต่อปากสําหรับลูกจ้างกรีดยางะนะครับว่า ขายน้ำยางสิรายได้ดีกว่าได้เร็วกว่าเงินได้เลยแป๊บเดียวไม่ต้องรอถึงขายยางแผ่นที่แบบเป็นเดือนนะครับแต่สิ่งที่คุณจะได้นะครับที่เป็นข้อเสียนะคือคุณคุณไม่ได้โอกาสที่ราคามันขึ้นคุณจะไม่ได้โอกาสนั้นเพราะว่ายางแผ่นมันเก็บได้นะครับแต่เขาก็อาจคิดว่า ไม่สนใจก็คือฉันขอเป็นรายวันหรือว่าขอเป็น3วันหรือ7วันได้ทีดีกว่าเพราะฉันมองว่าฉันจะได้เอาไปทำมาหากินอย่างอื่นนะครับหรือว่าเอาไปทําอะไรที่ตัวเองอยากจะได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาเอาไว้ใช้ใจ่ายอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากรอผมก็เลยมองว่ามันก็อาจจะเป็นการตอบโจทย์ของคนที่รับจ้างกรีดยางที่แบบเป็นรายวันก็มีนะครับหรือว่าเป็นลูกจ้างที่กรีดยางที่แบบว่า อยากได้เงินเลยหรือว่าเจ้าของสวนขี้เกียจเมายุ่งวุ่นวายที่จะต้องมานั่งซัพพอร์ตหรือว่ามานั่งรอการเบิกล่วงหน้าของลูกจ้างนะครับดังนั้นก็คือตัดปัญหาไปว่าให้ลูกจ้างขายน้ํายางแล้วก็ส่วนของลูกจ้างก็ไปเบิกกับลารับซื้อส่วนของเท่าแก่ก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถามว่าจากใจผมเนี่ยผมเป็นเท่าแก่เนี่ยผมไม่เคยคิดอยากจะขายน้ํายางเลยผมแอนตี้กับการขายน้ํายางมาตลอดนะครับเพราะว่า มันมันเสียโอกาสในการที่เราจะเก่งกําไรเพราะว่าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงไหนยางจะขึ้นยางจะลงดูจากกราฟดูจากข่าวดูจากอะไรหลายๆลยอย่างแล้วก็เราเป็นพ่อค้าคนกลางด้วยนะครับมันมันเลยทําให้เราเสียโอกาสและเราเป็นเจ้าของสวนซึ่งเราเลือกไม่ได้ถ้าลูกน้องเราบอกว่าจะขายน้ํายางอย่างเดียวนะครับอันนี้ปวดหัวมากมันเลยทําให้เรามองว่าเราเรา,เราพลาดโอกาสตรงนั้น แต่เราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเราทําเองไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปทางอีสานเนี่ยเขาจะเป็นยางก้อนส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่ได้เป็นน้ำยางดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเนี่ยจะเป็นจุดจบของยางแผ่นแล้วนะครับยางแผ่นตอนนี้ยังมีมทําอยู่บ้างอาจจะเป็นโรงงานนะครับที่รับซื้อน้ํายางไปแล้วก็ไปแปรรูปทํำยางแผ่นนะครับแต่ปริมาณก็น้อยมากครับน้อยมาก มันไม่เท่ากับชาวสวนในสมัยก่อนที่ทํากันทุกบ้านทุกโครเดรือนนะครับโรงงานใหญ่ๆมีไม่กี่โรงที่ทํานะครับดังนั้นเนี่ยปริมาณน้ํายางกับยางก้อนเนี่ยที่เข้าสู่ตลาดเนี่ยจะเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยอนาคตต่อไปยางเครฟน่าจะมาแทนยางแผน่นนะครับเพราะว่ายางเครฟเนี่ยมันมาจากยางก้อนนะครับแต่ส่วนยางแผ่นเนี่ยผมว่ามันจะค่อยๆน้อยลงแล้วก็หายไป เพราะว่าผมถามชาวสวนหลายๆที่แล้วเนี่ยยังบอกเลยว่ายางแผ่นน่ะน้อยมากนะครับที่บะที่ที่ครอบครัวชาวสวน,นจะทําหายากมากๆแล้วเดี๋ยวนี้และแรงงานก็หายากมากถ้าแรงงานที่จะทํายางแผน่นซึ่งเขาก็จนใจเหมือนกันเพราะว่ามันต้องตามแรงงานที่เขาจะทําดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าอีกไม่นานยางแผ่นศูนย์พันแน่ๆนะครับเป็นเป็นจุดจบของยางแผ่นแน่ๆ และต่อไปในกระดานก็คงจะเห็นน้ำยางกับยางก้อนนะครับที่มีปริมาณการส่งที่ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยครับคือคือนวัตกรรมหรือว่าความเป็นมาเป็นไปนะครับที่มันค่อยๆเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับมันลดต้นทุนอะไรหลายอย่างทั้งน้ำส้มถามว่าน้ำส้มลดไหมมันไม่ลดหรอกครับถ้าเป็นยางก้อนมันยังไงก็ต้องผสมน้ำส้มหรือว่าน้ำกรดอยู่ดีนะครับ แต่มันจะลดค่าไฟในการที่เราไม่ต้องใช้เครื่องจักรในการรีกนะครับเพราะว่ายางก้อนเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องใช้ไฟเลยนะครับก็เอาน้ํากรดหรือว่าน้ําส้มเนี่ยเทลงไปแล้วก็รอมันแข็งตัวแล้วก็ไปเก็บแล้วก็ไปขายเลยหรือว่าบางคนก็จะบ่มเอาไว้วันสองวันเพื่อให้มันแห้งเพื่อจะได้ให้ได้เปอร์เซ็นต์ที่ดีราคาที่ดีขึ้นก็แล้วแต่เทคนิคของของแต่ละบุคคลแต่โดยปกติแล้วเนี่ยยางก้อนเนี่ย จะเก็บไม่เกิน5วันนะครับเพราะจาก5วันถ้าเกิน5วันเนี่ยน้ำหนักมันจะหายไปเยอะทําให้เขาขาดทุนนะครับมันจะไม่เหมือนอยางแผ่นที่เก็บได้เป็นเดือนก็เก็บได้นะครับทุกอย่างมันจะมีกําหนดเวลาของมันอย่างน้ํายางเนี่ยเต็มที่ก็3วันถ้าแช่แอมนะครับเพราะถ้าเกินจากนั้นแช่แอามมากกว่าน,น,นี้เปอร์เซ็นต์ของน้ํายางก็จะลดลงยางก้อนเต็มที่5วันถึง7วันไม่น่าเกินนี้เพราะมันเริ่มเหลืองแล้วนะครับน้าหนักมันเริ่มหายแล้ว นะครับพอน้าหนักหาย,เ,ยเงินคุณก็จะหายตามถึงแม้ว่าจะเปอร์เซ็นต์มันจะกลับมาดีก็จริงแต่มันไม่คุ้มแลวครับเปอร์เซ็นต์มันไม่เท่ากับน้ําหนักที่หายไปดังนั้นเนี่ยคนที่ทำเปอร์เซ็นต์ยางก้อนเนี่ยเขาจะทราบนะครับว่าวิธีการทำเนี่ยทำยังไงเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์เท่านี้แต่น้ําหนักหายนิดหน่อยที่มันที่มันพอจะได้กําไรนะครับแต่ส่วนเรื่องยางแผ่นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีอนาคตแล้วครับมันมันจบแล้วครับมันมันสิ้นสุด าการทำยางแผ่นโดยปริยายแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าอีกไม่นานก็คนก็คงตอนนี้คนเลิกไปเยอะมากนะครับและบวกกับสวนยางที่โค่นทิ้งแล้วไปปลูกอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเป็นปาล์มเป็นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ค่อนข้างโค่นทิ้งเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยยางแผ่นผมว่าน่าจะไม่เห็นแล้วอาจจะแบบว่าเด็กๆอาจจะมองว่ายางแผ่นคืออะไรอาจจะต้องไปดูในพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับ เพราะว่าตามสนยางเนี่ยมันไม่มีใครทําแล้วครับเราจะเหลือแค่จากรีดยางเท่านั้นแต่เราไม่เห็นวิธีการทำยางแผ่นจริงๆแล้วซึ่งสงสารเด็กสมัยนี้เหมือนกันนะว,ว่ายางแผ่นทํำยังไงเห็นแต่เครื่องรีดเครื่องตบนะครับแต่วิธีการทําเราไม่เห็นเนี่ยครับเราเราเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทําไปเยอะมากนะครับมันเหมือนกับเปลี่ยนวิถีชีวิต ท้องถิ่นไปเลยนะครับตรงนี้ผมก็เชื่อว่านี่แหละคือจุดจบของยางแผ่นนะครับของประเทศไทยและขอบคุณมากครับสวัสดีครับ